สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแชร์ประสบการณ์ผื่นภูมิแพ้มาแบบงงๆเล่นงานหนักขึ้นจนน่ากลัวแถมยังไม่รู้สาเหตุวันที่20กรกฎาคมได้มีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ที่เป็นผื่นภูมิแพ้ที่เกิดแบบไม่รู้ที่มาแถมยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้โดยเธอบอกว่าเกิดตั้งแต่ปี64ผลตรวจสุขภาพประจำปีของปี64พบว่าค่าเม็ดเลือดขาว WBC มากกว่าปกติที่ควรจะอยู่ที่ 4,000 ถึง 10,000 ถ้าเทียบกับปี2563แค่ 5,590 ซึ่งขึ้นเยอะมากแบบงงๆพร้อมกับโพสต์ภาพผื่นขึ้นตามร่างกายและตารวมทั้งใบหน้าโดยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราพบเจอตั้งแต่กลางปี64มาเรื่อยๆและตลอดแต่เนื่องจากเราเป็นภูมิแพ้และหอบหืดตั้งแต่เกิดจึงคิดว่าปกติอาจจะแพ้ไปเรื่อยตามสภาพแวดล้อมหลังๆกินยาแก้แพ้แล้วขึ้นผื่นก็คาดว่าแพ้ยาพอผื่นขึ้นเธอก็เกาจนเป็นรอยช้ำพอปี2565ถึงเวลาตรวจสุขภาพแต่รอบนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลเป็นไปตามคาดเม็ดเลือดขาวก็เยอะเช่นเดิมคุณหมอแนะนำให้เริ่มรักษาแบบจริงจังเริ่มเจาะเลือดไปตรวจก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาอย่างสมบุกสมบันจนถึงวันนั้นวันที่กลับมาจากเที่ยวภูเก็ตเริ่มมีอาการหอบอย่างเห็นได้ชัดจนต้องมาโรงพยาบาลติดกัน3วันสุดท้ายหมอบอกให้แอดมิดดูอาการสัก1คืนพ้นหอบ1โดสเจาะน้ำเกลือจากนั้นก็เอ็กซเรย์ปอดพอได้ห้องพักพยาบาลก็ดูรูปผื่นตามร่างกายซึ่งพบว่าขึ้นเยอะมากจนตกใจขึ้นไปทั่วร่างกายจากนั้นหมอก็บอกให้นอนโรงพยาบาลอีกคืนเนื่องจากผื่นเริ่มขึ้นเยอะและเป็นดวงๆไปทั่วร่างกายต้องพ่นยาทุก4ชั่วโมงจนแทบไม่ได้นอนระหว่างนี้คุณหมอประเมินแล้วว่าแพ้ยาแก้แพ้ทุกชนิดกระทั่งหมอเห็นว่าอาการเริ่มดีขึ้นจึงให้กลับบ้านพร้อมกับยาชุดใหญ่และหมอก็ได้นัดให้เป็นทดสอบสกินเทสสารก่อภูมิแพ้ทุกชนิดหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและหลายๆคนคิดว่าอยากจะให้ไปตรวจ SLE เนื่องจากมีอาการคล้ายมากและเคยเป็นอยู่นอกจากนี้ก็มีคนที่เริ่มมีอาการแบบนี้เข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากโดยชาวเน็ตหลายๆคนก็ได้พยายามแนะนำวิธีดูแลตัวเองและการรักษาขณะที่ผู้โพสต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณหมอไม่บอกอะไรเลยประเมินอาการจากที่เห็นแต่ไม่ได้แนะนำให้ตรวจอะไรนอกจากทดสอบการแพ้ยาขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ